วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดครูอ้วนมณีนุชเผยทั้งน้ำตาสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตยกให้เป็นคุณครูแห่งวงการบันเทิงไทยอีกหนึ่งคนเลยค่ะสำหรับครูอ้วนมณีนุชเรียกได้ว่านอกจากจะไปเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงแล้วเธอก็ยังเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับรายการดังช่อง Workpoint อย่างรายการ The Max Single หน้ากากนักร้องอีกด้วยเรียกได้ว่าหลายๆรายการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงจะต้องเห็นครูอ้วนมณีนุชของเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหรือคอมเมนเตอร์แน่นอนล่าสุดกับการทาบทามให้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการคุยแซ่บโชว์รายการดังทางช่องวันเรียกได้ว่างานนี้ก็ทำเอาครูอ้วนของเรากลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยล่ะค่ะเมื่อเธอนั้นต้องเล่าเรื่องราวสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอนั่นก็คือคุณพ่อเรียกได้ว่าหลังจากการสูญเสียคุณพ่อไปชีวิตของเธอนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปแบบสุดๆเลยล่ะค่ะเธอเล่าถึงเรื่องราวความประทับใจและสิ่งมีค่าที่สุดเผยว่าในวันก่อนที่คุณพ่อจะสิ้นใจนั้นเธอได้ไปค้นรถของคุณพ่อแล้วเจอเทปคาสเซ็ตที่ในนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเธออีกทั้งยังเจอหนังสือพิมพ์ต่างๆที่คุณพ่อได้ตัดเรื่องราวของเธอเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ